ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk a l r ร์ตพอดแคสของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Talk อ r ร g h พ Podcast จาก Amnesty International อีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้ำตาลนิชาพัฒนนะคะก็มาทำหน้าที่ดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกค่ะแต่ก่อนจะไปฟังว่าวันนี้นะคะประเด็นสิทธิมนุษยชนอะไรที่ทาง Talk อารายจะมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Spotify และ Apple Podcast ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการบังคับให้บุคคลสูญหายค่ะแต่เป็นประเด็นที่จะมาเล่าผ่านการสร้างภาพยนตร์การสร้างหนังเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนังเรื่องดอยบอยค่ะค่ะหนังเรื่องดอยบอยนะคะก็จะเป็นการที่จะบรรเลงเรื่องปัญหาสังคม ให้คนผู้ชมนะคะได้ฟังได้ดูกัน,นะคะ่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับคนที่อยู่เบื้องหลังคนสําคัญค่ะอยู่กับผู้กํากับหนัง po ดอยบอยค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสด<ส>ีค่ะค่ะคุณเบิ้นเดี๋ยวก่อนเราจะไปคุยกันว่าแรงบันดาลใจของหนังดอยบอยเป็นยังไงคุณเบิ้นแนะนําตัวให้ค <karşı> ุณผู้ฟังของเราตอนนี้ฟังเลยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมกล้าทําหนังดอยบอยค่ะ <laughs> งอากาเลยโอเคครับก็ผมชื่อเบิ้นนะครับนนทวัฒน์น้ำเญจพลฮะก็เป็นพุ่งกับภาพยนตร์ก็ได้ฮะก็เอ่อก็ชอบทําหนังประเด็นสังคมอยู่แล้วแล้วก็ออลอยบอยก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกไงที่เราอยากจะเล่าที่เราบันทึกสิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมา ลงไปในนั้นนะครัคือเป็นหนังที่รวมประเด็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเช่ชา่เป็นแนวสารคดีด้วยไหมคะเพราะว่าดูประวัติมานี่คือเหมือนเป็นมีการทําหนังหรืออะไรเกี่ยวกับสารคดีได้รางวัลหลายเรื่องหรือว่ามีคนพูดถึงหลายเรื่อง๋ยค่ค่ะคือจริงๆเริ่มแรกแอยากจะม,มันมาจากตอนทําเรื่องดินและแดนที่เป็นสารคดีครับตอนนั้นก็ไปถ่ายที่ชายแดนภาคเหนือที่ค่าย ค่ายของชาวไทยใหญ่ที่เป็นทหารอย่างเงี้ยแล้วก็เออเราไปคุยกับทหารวัยรุ่นที่เขาที่เขาอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ก็แล้วก็ถ่ายถ่ายไปอเราคุยกับเขาเนี่ยถามเรื่องความฝันอย่างเงี้ยครับเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเขาดูเขาเขาไม่สามารถที่จะฝันได้เพราะว่าเขาโตมาต้องเป็นทหารอย่างเดียวเลยทีนี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่พอฝันได้ก็คือการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่เพื่อที่จะ เลือกที่จะฝันอะไรได้อะมาเนีฮะแต่ว่าการที่จะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันต้องเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องเป็นบิ๊กดิิชั่นของของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็เลยกลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มรีเสิร์ชคนไทยใหญ่ที่เชียงใหม่ปรากฏว่าเราก็ไปเจอประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายเราสัมภาษณ์คนทยใหญ่หลายคนมากอะฮะก็แลมีประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่ามันรวม หลายๆประเด็นอยู่ในตัวตัวคนคนเดียวก็คือว่าเ,เขาเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วเขาแอบหนีเข้าประเทศไทยผิดกฎหมายก็เป็นประเด็นหนึ่งละประเด็นเรื่องผู้ริภัยใช่ไหมฮะทีนี้สองก็คือเขาอาชีพที่เขาทําแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้ด้วยเรือดอินคัมก็คือการทํางานในบาเกในในอ,อาาโนดเกอประมาณนี้ฮะทีนี้เราคิดว่ามีประเด็นเรื่องเจนเดอร์อีกด้วยในนั้นนะฮะแล้วก็ก็ อยากจะทําเป็นสารคดีแหละเพียงแต่ว่ามันเซนซิทีฟเกินไปที่จะถ่ายผู้คนเหล่านั้นเราก็เลยเลือกที่จะทําหนังที่เป็นการกำเขียนบทแล้วก็กำกับการแสดงเป็นครั้งแรกเราออกเป็นดอยบอยครับค่ะ,ะมีคํหนึ่งที่บอกว่าตอนแรกจะทําเป็นสารคดีแต่ว่ามันเซนซิทีฟแล้วก็เลยมาทําเป็นดอยบอยตรงนี้ค่ะพอมาเป็นเรื่องดอยบอยเนาะ มันยากไหมคะในการจะเล่าเรื่องอการบังคับบุคคลให้สูญหายเห็นว่ามีเรื่องผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเจนเดอร์ด้วยการลี้ภัยคนชายขอบชาติพันธุ์นะคะมันยากไหมคะกว่าจะทาเป็นให้มันเป็นหนังเนาะจากเรื่องจริงเป็นหนังคือจริงจริงแล้วเนี่ยไอเดียเรื่องผู้ผู้งคับสูญหายเนี่ยมันมาทีหลังในช่วงระหว่างเขียนบทนะฮะเพราะว่าตอนเราเขียนบทเนี่ยเราก็พอคนไทยใหญ่ที่หนีเขาอยู่ในเมืองไทยทํกงาน อยู่ข้งท่อนๆทางานในบาเกใช่ไหมครก็เราก็พยายามคิดบทว่าไอ้การที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเหมือน,นีนเสือป,ป่าจอเคเแหละ,ละการที่เขาต้องหนีชีวิตที่มันไม่ดีของเขาในบ้านเกิดเขาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องเจออะไรในประเทศไทยบ้างแล้วเราก็ในช่วงเวลาหปีให้เราพัฒนาบทมันเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระทบติดใจเราแล้วก็ใส่เข้าไปในนั้นด้วยแล้วก็เหตุการณ์ถูกพักสูญหายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์หลักๆที่เราคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อ ความรู้สึกเราพอสมควรนะฮะเราก็เลยมีไอเดียนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าตัวละครที่เป็นไทใหญ่เนี่ยเขาจะต้องเขามีลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนที่ถูกสั่งให้ไปอุ้มหายใครสักคนแล้วเขาต้องใช้ตัวละครตัวนี้ในการช่วยอุ้มหายเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าถามว่ามันมันยากไหมมันอะไรไหมมันก็ในแง่ประเด็นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้ตอนทำก็ไม่คิดว่ามันเสี่ยงหรือว่ามัน ยากอะไรเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เคยเห็นอยู่เรื่อยๆจากจากข่าวเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยในต่างประเทศอนะต่างประเทศนี่มันก็ยังมีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่อย่างเงี้ยฮะทีนี้มันก็ถ้าเป็นสารคดีอย่ว่าไปอย่างก็าอาจจะดูล้าใจขึ้นมานิดนึงแต่พอมันเป็นเรื่องแต่งเนี่ยมันก็ที่มันได้รับแตงดานใจจากเรื่องจริงเนี่ยมันก็อาจจะลดความเซนซิทีฟลงไปได้พอสมควรนะครับค่ะเราทําไมถึงชื่อว่าดอยบอยอะคะ่ะ Uh หนึ่งก็คือว่าเขาคนไทยใหญ่เนี่ยเขาถ้าอยู่ในรูททางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคือเขาจะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงทั้งเขตทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งบริเวณชายแดนแล้วก็ทั้งในฝั่งพมา่าเองแล้วก็รัดฉานเองเนี่ย,ยก็ที่สูงเนี่ยมันก็ภูเขาใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็เขาก็จะมาจากบนดอนนี่แหละลก็ก็ หนึ่งแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเคยมีร้านเป็นบาร์โชะเป็นบาร์ในเรื่องรอยบอ,อยไงฮะก็ที่เป็นร้านคลาสสิกสเลยที่เชียงใหม่ชื่อรอยบอยพอยด,อดีแล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าสนใจที่ที่มันสามารถที่จะบอกเล่าเขาเรียกไงอะเรื่องราวของของคนที่เขามาจากบนพื้นที่สูง<ะ>แล้วมาอยู่ในในเมืองตัวเชียงใหม่เนี่ยผมว่ามันน่าจะ เรียกไงอะตอบโจทย์โดยบอย,อยก็คือคนจากพื้นที่สูงลงมาทำงานในในพื้นที่เชียงใหม่ตีความแบบนั้นได้ไหมตีความแบบนั้นได้ไหมตีความแบบนั้นก็ได้แต่พอ,พอมันเป็นพอมันเป็นดอยอ่าภูเขาใช่ไหมฮะ,ะบอยมันก็เป็นเด็กผู้ชายซึ่งมันเป็นการเรียกของเ,ออเขาไม่ไเรียกตัวเขาเองเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่สามเรียก มองกลับเข้ามาที่พวกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเป็นกึ่งภาษาเหนือผสมภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยรันก็จะมีความพอฟังภาษามันก็มีความาให้ต่างสื่อสารกับต่างชาติได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าถามว่ามันหมายถึงอะไรก็น่าจะหมายถึงเขาเรียกไงเดียเด็กหนุ่มที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบนภูเขามาอยู่ใน เออเบอร์ไลฟดีกว่า<ม>แล้วก็ต้องเซอร์ไวเพื่อก,กับมันค่ะ,ะระหว่างกระบวนการผลิตนะคะ<ม>อันนี้อาจจะถามลงลึกไปอีกว่ามันมีความยากง่ายไหมคะกับการเอาเรื่องจริงมาทำเรื่องแต่งผ่านหนังเรื่องดอยบอยะคะอ่ะคือจริง,รงประเด็นประเด็นอุ้มหายเนี่ยมันเท่าที่รีเสิร์ชมาเงี้ยครับมันก็มีหลายๆเคสนะฮะมันจะมีทั้ง เหตุผลของการถูกถูกอุ้มเนี่ยมันก็มีเคสต่างๆนานามากมายทั้งการวิพรากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในประเทศไทยหรือการที่จะทั้งประเด็นเรื่องค้ามนุษย์หรือการอะไรเงี้ยหลากหลายอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะต้องมดระวังด้วยในส่วนของบทภาพยนตร์ใหออ้ว่าเราจะหยิบยกประเด็นไหนเข้ามาจับใส่ไว้ในหนังแล้ว ไม่เขาเรียกไงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้คนเหล่านั้นหรือผู้คนรอบข้างเราหรือ,อะไรเงี้ยครับแสดงว่าระหว่างทางอ่ะก็ต้องคิดแล้วก็วางแผนดีๆเพราะว่าแต่ละตัวละครมีบทบาทสมมุติหรือบทบาทที่สร้างขึ้นมาจากคนจริงๆบอกแบบนั้นได้ไหมคะอย่างเคสครอบครัวที่ถูกอุ้มหายถ้าเทียบกับเคสในเมืองไทย เล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเป็นเคสไหนอะไรยังไงคะโอเคก็คือจริงๆแล้วเ,เคสที่พี่ที่ผมรู้สึกโดนเขายัางไงอะ <c oughs> สรบต่อความรู้สึกมากที่สุดเนี่ยว่าม <c oughs> มีอยู่2เคสซึ่งจะงมีหลายเคสมาก,กนฮะก็คือเคสของชายจักรภูป,ป่าแสงใช่ไหมฮะ <c oughs> ที่จะเป็นชนชาติพันธ <c oughs> ุ์แล้วก็แล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้เรื่องพวกนั้น กับเคสของผู้ถูกอุ้มหายในประเด็นทางการวิพาวิจารณ์ทางการเมืองที่เป็นที่เขาต้องหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ก็มีทั้งคุณมีคุณมัเฉลิมที่เป็นหลกัหลกๆที่ที่ที่เปแรงบันดาลใจนะฮะแต่ว่าตอนเราเรซูชั่นเนี่ยเราก็พูดคุยกับกับญาติของคนเหล่านั้นคือคือเรา โฟกัสไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญหายด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะคุยกับคนที่เขารักก็คือคุยกับพี่เจนพี่สาววันเฉลิมใช่ไหมฮะแล้วก็คุยกับแม่ของสยามแล้วก็คุยกับลูกชายของคุณสหายภูชนะสา,สามคนแล้วก็คือที่เลือก3ามคนนี้มาตอนรีเสิร์ชเนี่ยก็คือ,อหนึ่งคือมันก็จะเป็นมุมมองของความสัมพันธ์ที่ อยู่คนละเลเยอร์กันเป็นพี่สาวเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูกชายไงฮะเขามีมุมมองเหล่านี้อย่างไรโดยผมก็จะถ่ายวิดีโอจะทำเป็นเอกซิบิชันด้วยนะก็คือก็เริ่มจากทามร,รู้จักก่อนทารู้จักทั้งหลักพวกเขาทั้งสาคนเนี่ยผ่านผ่านผ่านผ่า,ผาบุคคลที่เขารักแล้วก็บุคคลที่รักเขาใช่ไหมฮะว่าก็ให้เขาเล่ามาว่าแบบ โตมาเป็นยังไงเขาโตมายังไงถึงถึงถึงเป็นคนที่สนใจประเด็นเหล่านี้ก็กล้าที่จะออกมาวิาวิจารณ์ประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมฮะสก็คือกอ็พอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็ก็ไปถึงว่าตอนที่เขาตัดสินใจที่จะต้องหลบหนีออกไปเนี่ยเขา,เาคนที่เขา คนที่เ,า,เาสัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกยังไงเป็นห่วงขนาดไหนจนไปถนงสุดท้ายแล้วเมื่อเขาหายไปนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาอย่างไรบ้างก็เป็นส่วนที่เรารีเสิร์ชออกมาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลแล้วก็มาย่อยออกมาแล้วก็เอามาเอามา,เอามาใส่อยู่ในบทภาพยนตร์นะครับอตอนที่ทําการรีเสิร์ชอะคะ่ะประมวลออกมาตอนที่สัมภาษณ์หรือว่าคุยอะคะ่ะคือ เคยตอนนั้นคิดว่าจะมาทำสารคดีมากกว่าหนังไหมคะเพราะหรือว่าความยากง่ายมันต่างกันยังไงการทำสารคดีกับหนังอะคะ่ะคือจริงๆไอตอนเราเรซูชชเนี่ย <c oughs> ตัวเนี้ยเรามันมีออกเป็นสารคดีด้ว <c oughs> มีมรคดีมันมันถูกแสดงในในแกรี่ครับเ <c oughs> ราสะภายสามคนพร้อมกันแล้วก็แล้วก็ อินซอติดตั้งกับจอทีวีสามจอแล้วก็ถ่ายคนสามคนสามคน้องนั่งข้างกันอะฮะแล้วก็ก็จะมีการคนนึงพูดก็จะได้ยินอีกคนนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลายคนได้ดูจนจบแล้วก็ร้องไห้ประมาเพราะว่าความรู้สึกมันมันอัดแน่นแล้วก็ท่่มท้นออกมากพอมาถึงช่วงท้ทายๆที่ที่เราถามเราว่าถ้าถ้าได้พูดคุยกับคนที่อุ้ม คนที่เขาคุณรักเนี่ยไปเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาอะไรเงี้ยครพอถึงประโยคนี้ขึ้นมาแล้วทั้งคนถูกสัมภาษณ์ก็ร้องไห้คนสัมภาษณ์ก็พอ้อน้ำตาซึมไปด้วยคนที่ไปดูในแกลเลอรีร่เนี่ยก็ก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันไม่ช่วยธรรมมากๆค่ะคมาต่อกันที่หนังดอยบอยค่ะตัวละครที่เลือกอะค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอยากให้พี่เบิร์ย้ำตรงนี้หน่อยค่ะแล้วก็ต้องการสื่อสารอะไร ส,สังคมเนี่ยละคร,ครมันมปนทั้งหมด3ตัวตัวละครหลักตัวแรกก็คือสอนที่คนดูจะเกาะเข้าไปทั้งเรื่องนะฮะสอนเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่มชาวไทยใหญ่ที่เขาเป็นเ,เป็นพระากวก่อนตอนเด็กแล้วก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในช่วงที่ชาติพันธุ์มีปัญหากับเผด็จก,การทหารพรมาร่าใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเด็กหนุ่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นทหารหรอกแต่ว่าก็ ก็จำเปต้องเป็นนะฮะแต่ว่าเอญมังเอิญว่าค่ายทหารที่เขาอยู่เนี่ยมันมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าที่มันติดบริเวณชายแดนไทยพอดีอเขาก็เพียงแค่เดินเข้าป่าข้ามไปเพื่อจะมาเมืองไทยนะครับ<ๆ>ก็เลยตัดสินใจใจะข้ามเข้ามาทีนี้ตัวละครเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวละครที่เออเขาเรียกไงอะ่ะพอเขาอยู่เมืองไทยเขาต้องอยู่แบบเหมือนมนุษย์ล่องหนอีกหนึ่งนะฮะก็คืออยู่แบบเอ่อไม่มีใครรู้ดีที่เขาเขาเป็นใครเขามาจากไหนนงฮะ ก็แล้วแต่เขาล้วพอเขาอยูย่ไทยเขาต้องมาเจออะไรบางตัวละครที่2ก็คือตัวคุณเต้อรารักษ์นะฮะที่รับบทเป็นเป็นพิจิพิจิพิจินี่ก็จะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าออนดอะเอชมากคืออยู่ตรงกลางขาบเส้นอยู่จะซ้ายจะขวาจะงงงงนิดนึงพิจิเนี่ยก็จะเป็นต,ตำรวจะฮะทีะ่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผู้ยยใหญ่ให้ให้ไปอุ้มหายอีกตัวละครหนึ่งที่ท,ที่มีชื่อว่า วุฒิ <Wood. S 1> Wood, <laughs> ที่มีชื่อว่าวุฒิที่แสดงโดยคุณเอมเนี่ยวุฒิเนี่ยก็จะเป็นนักกิจกรรมที่เขาจะพัฒน์ผูนักกิจกรรมมากกว่าคือเขาก็แฟนของเขาเนี่ยเป็นนักกิจกรรมแบบว่าตัวยงแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยวันนึงก็ถูกอุ้มหายไปก่อนแล้วเขาก็จะพยายามเรียกร้องสิทธิให้กับแฟนของเขาอย่างเงี้ยฮะแล้ววุฒิเนี่ยก็ทางการก็สั่งพิจิเนี่ยมามาอุ้มหายวุฒิอีกซึ่งพิจิเนี่ยเขาอุ้มหายข้างแรกเนี่ยเขาอุ้มหายแฟนของวุฒิก่อน แต่เขารู้สึกว่ามันเป็นตราบาปกับชีวิตมากเขาไม่อยากจะทําเลยเขาก็บอให้เขาสับสนว่าจะทําไม่ทําดีทําให้ทําดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ทาเขาอาจจะอยู่ไม่ได้เขาตัวจำเป็นต้องทําแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะฆ่าวุฒอีกแล้วเขาก็เลยไปรู้จักสอนเขาเราด้วยไปแปะกลาวชีวิตสองสอนทั้งที่จะิน d i สิเ b l e อยู่แล้วพอสอนเราเรื่องชีวิตไห้ฟังว่าเคยเป็นทหารเคยเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยจีเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะให้สอนเนี่ย พาวุฒเนี่ยหนีข้ามแดนไปแล้วก็ไปบวชอยู่ที่ฝั่งพมา่าทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นกับฟังก์ชันตัวละครสาตัวมันก็จะมีความย้อนแย้งกันระหว่างการที่ต้องพาคนไทยไปใช้ชีวิตแบบคนผู้ลิภยัยชาวพม่าที่มาอยู่ที่ไทย พมา่าจะมีความอย่างไงครับคนคน,คนที่พม่าต้องมาอยู่ไทยคนที่ไทยต้องไปอยู่พมา่าใช่ก็เหมือนแลกชีวิตกันแล้วก็ตัวตัวละครที่คืนมาให้เขาออกกับอย่างพี่จีนเนี่ยก็นั่งที่เขาก็ไม่อยากจะทําแต่ว่าเขาจำเป็นต้องทําสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง3าคนเนี่ยก็นอกจากที่จะมีแรงผลักดันข้างในแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เขาคนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยลก็คือแรงกดดันจากโครงสร้างทางสังคมภายนอกที่ ก่อให้พวกเขาเนี่ยมาเจอกันนะครับอืมพอพูดถึงแรงกดดันจากโครงสร้างทางสังคมภายนอกแสดงว่าหนังโดยบอยอ่ะมันเป็นเหมือนการบันเลงให้คนดูเห็นปัญหาของสังคมอีกมุมที่ที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้หรือว่าเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าคะอันนี้พี่เบิ้ลอยากให้คนดูได้อะไรอ่ะอืมอยากให้คนดูได้อะไรฮะนอกจากความ เอนเตอร์เทนมาเป็นหนังแล้วเนี่ยก็อหาสาราที่อยากละด้านเนี่ยมันก็เรื่องของจริงๆล่ะสามอย่างที่มันเป็นประเด็นหลักนะอาจารย์านเหลือเลยก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันควรที่จะมีเสรีภาพพลังภาพความเสมอภาคซึ่งเราคิดว่าคือถ้ามีสามสิ่งเหล่านี้ก็คือการถ้าพมนุษย์เราเนี่ยเคารพกันในความต่างครับเออเรสเพคตกันในความต่างเนี่ยมันก็จะทําให้อ่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างมีความสุขการที่จะทุกคนถ้าเราเคารพกันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ วิพากษ์วิจารณ์หรือเขาเรียกไงเรียนรู้ไปกับไปกับการวิภาควิจารณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็พัฒนาร่วมกันได้มันไม่ใช่แค่ทางสังคมอย่างเดียววงการหนังด้วยวงการหนังเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้วงการหนังมันพัฒนาไปได้แล้วเพราะมันเป็นทุกๆทุกๆวงก,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 กนารเปิดมาประเทศไทยเนี่ยสามสิ่งนี้มันแล้วก็หลายที่ในโลกนะฮะสามสิ่งนี้มันยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงขนาดนั้น<ะ>สักเท่าไหร่เพราะในหลายครั้งเนี่ยสิทธิการแสดงออกเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เต็มที่ใน,นทุกเรื่องหรือ,อ,อการเคารพซึ่งความต่างกันเนี่ยมันก็บางคนก็รู้สึกว่าก็ายังไม่ไม่มีการเคารพกันคือพอพอ,พอเห็นบางคนที่มันต่างจากเราเนี่ย ก็อาจจะแบบแอนตี้หรือมีไบแอสขึ้นมาหรือความไม่เสมอภาคเนี่ยการเห็นคนเราไม่เท่ากันเนี่ยมันก็กอ่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาไรายได้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการโมโนโพลีถ้ามันไม่สามารถรับพิารณาได้หรือ,อ,อหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กอ่อให้เกิดการพัฒนาเหมือนคนเราครับถ,ถ้าเราคิดว่าเราเราเก่งแล้วเนี่ยแล้วใครมาคอมเมนต์เราหรือใครมาฟีดแบ็กเราแล้ว แล้วเราไม่ฟังหรือไม่รับฟังเขาเนี่ยมันก็เราก็จะกลายเป็นคนคนคนห่วยแล้วก็ตามโลกไม่ทันในอนาคตได้ครับคืออย่างดอยบอยนี่เรียกว่ามีทั้งเสรีภาพพาราดอนาอภาพเสมอภาคเลยไหมคะอยู่ในนั้นหรือแบบถ้ามีไว้หมดแต่ว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะทําให้สังคมเห็นได้ไหมในหนังไม่มีอืถามตัวละครเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นอืแต่ว่าไม่ไม่มีในอนาคตเรื่องต่อไป คิดว่าเมืองไทยหนังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะทําได้ไหมคะอ๋ะออถ้าเกิดถ้าเกิดในท่านในแง่ของเนื้อหาไม่มีแต่ว่าในแง่ของเราคนทะเราค่อนข้างที่จะทําได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองอยากจะทําเพราะว่ามีหลายคน ตอนที่เขาออกมาใหม่แล้วมันฉายทางทาง Netflix ก <c oughs> ช่ไหมฮะ <c oughs> ก็แล้วคนก็ตื่นเต้นกับมันเ <c oughs> พราะว่าปกติแล้วเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมักถูกพูดถึงในลักษณะของมิเตอร์ฟอร์แบบหรือซิมโบลิกที่มันจะพูดอ้อมๆอออหรือเป็นการเปรียบเปยที่มันไม่ตรงไปตรงมาแต่อย่างรอยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนแล้วก็พ่นออกมาจากปากตัวละครเลยเสียงตอบรับหลังภาพยนตร์ฉายใน ฉายออกไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างเสียงจากคนดูเห็นว่าได้รางวัลด้วย <S <S 2> <S 2> รางวัลยอดเยี่ยม <S <S 2> <S 2> นักแสดงยอดเยี่ยมอะไรมาด้วยนะคะ <S <S <fixture: S 2> ในแง่ของอะไรดีถ้าในแง่ของนักวิจารณ์หรือหรือเวทีรางวัลอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยเหมือนกันเพราะว่าก็ได้รางวัลนักน,นักแสดงเองได้รางวัลจากที่ เทศกาลปูซานต่างประเทศใช่ไหมฮะได้เข้าชิงที่ฮ่องกงด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยก็ได้บทยอดเยี่ยมแล,แล้วก็ได้ทั้งอภรรยยอดเยี่ยมแล้วก็วนแนาก็ได้รางวัลทนายเอายังทุกไปทีใช่ไหมฮะแล้วคนดกูก็สนุกดีพอมันไปอยู่ในสื่อที่ค่อนข้างที่จะแมสมากๆแล้วเนี่ยอย่างที่ Netflix กเนี่ยมันก็มีผู้ชมมากที่จะเยอะมากกว่าหนังก่อนๆของผมนะฮะทีนี้การตามอ่านฟีดแบ็กต่างๆนานาในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ สนุกมากก็ก็ได้เห็นว่ามนุษย์เรามันก็มีความต่างกันจริงๆอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าก็ไม่มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบคนเข้าใจคนไม่เข้าใจแล้วคนที่มาดีเบตในเรื่องประเด็นเหล่านี้ในวงที่มันกว้างมากๆขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกรู้สึกดีที่มีคนประเด็นเหล่านี้ที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในบริบทของสื่อบันเทิงเนี่ยของให้กับผู้ชมเนี่ยมันถูกพูดถึงแล้วก็ถูกถกกันในวงกว้างขนาดนี้เราก็รู้สึก ดีใจกับมันก่อนที่หนังจะฉายหรือว่าถูกถูกนำไปลงในพื้นที่เน็ตฟลิกะค่ะ uh huh. มีความกังวลไหมคะว่าเสียงตอบรับจะไม่ดีคนจะไม่อยากดูหรือกลัวหนังจะถูกเอ้ยต้องแบนต้องอะไรอย่างนี้ไหมคะกลัวไหมเอ่ยจริงจริงกลัวแบนไมไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าว่าว่าสื่อช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากมีการเคลื่อนไหวของอของ คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่ารม่ได้ไทยหมุนเร็วมากครับส,ส,สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราค่อนข้างให้จะตอนนั้นก็ไมีแอบคิดว่าถ้าเรายังทําอะไรที่มันมันยังมีต่ฟอยอยู่บ้างเนี่ยอาจจะตกยุคเราหรือเปล่าว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างจะพูดหรือทำอะไรค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อ้อมค้อมใช่ไหมครเราก็เลยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนั้นในช่วงที่เราผลิตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถามว่ากลัวคนไม่ชอบไหมเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทาได้ในข้อจากัดที่มันมีแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ก,กับงานที่มันทำม,มาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดีไม่ดียังไงเนี่ยก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วก็ถ้าเขาไม่ชอบยังไงเราก็พยายามอ่านแล้วก็ศึกษาว่าอะไรไม่ชอบยังไงก็ไปเก็บไว้แก้ไขในงานต่อไปแต่ก็พอช่วงวเวลา5าปีผ่านไปหนังออกมาแล้วเนี่ย พอผ่านเลือกตั้งมาแล้วช่วงอย่างเกิดขึ้นวันนี้ครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอะหลายอย่างมันเริ่มย้อนกลับไปอีกแล้วการการพูดอะไรไปข้าราจารมันก็รู้สึกว่ามันทุกจํากัดอีกแล้วแล้วก็แม้กระทั่งการออกเสียงในใน,ในภาคของประชาชนในเรื่องของการเลือกตั้งเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันมันดูไม่มีค่าเลยในประเทศนี้ทศสามครับอืมครับคืออย่าง สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนาะบางคนใช้คําว่าแบบเหมือนกําลังก้าวไปแล้วก็ก้าวถอยหลังต่อเหมือนเต้นลีลา <laughs> แต่ว่าใช่ก็ก็แต่ก็เข้าใจมันก็อาจจะเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องอาจจะ,ต,ะต,ต,ต้องใช้เวลาลวซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ยืดๆกันอยู่แหละก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ประเทศไทยเรามีอรารยะ มีระยะมากขึ้นค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาต่อกันที่หนังดอยบอยในฐานะผู้กำกับอะค่ะเราคิดว่าการทำหนังแบบนี้ <laughs> การทำหนังที่มีความขบดมีสัญ,ญลักษณ์มีปมปัญหาสังคมอะค่ะมันจะสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยได้ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงการเมืองกันเนาะลอกวตอนทําก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่กล้าที่จะคิดอย่างนั้นด้วยะครับมันค่องข้งที่จะ ยิ่งใหญ่เกินไปนิดนึ่งก็แต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็ดีอย่างน้อยอย่างน้อยมีคนมีคนพูดถึงมีคนพูดถึงในวงกว้างมากๆแล้วก็มีคนถกกัรคนคอมเมนต์แล้วมีคนดูเนี่ยก,ก็ก็ดีใจแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามันสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเรื่องต่อๆไปที่จเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยพูดถึงประเด็นทางสังคมการเมืองวัฒธรรม แล้วก็มีการมีก่าวพิจารณะเกิดการดีเบตได้เพิ่มมากขึ้นมีหนังมันเกิดขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็หวังว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันมันจะได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่มากก็น้อยอะไรบางครับคืออย่างอย่างในฐานะผู้กับภาพยนตร์เนี่ยเรามองว่าศิลปะการเล่าเรื่องการสื่อสารผ่านภาพยนตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไหมยอย่าง เรื่องอุ้มหายที่อยู่ในดอยบอยอะค่ะไม่รู้ทุกวันนี้คนที่ดูดอยบอยหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้รู้ไหมว่ามีกฎหมายป้องกันการทารมาและถูกอุ้มหายตรงนี้เราคิดว่าศิลปะการเล่าเรื่องผ่านหนังอะมันจะทำให้คนรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ขึ้นไหมคะ่ะสื่อหนังมันจะได้เปรียบสื่ออื่น นิดนึงตรงที่ว่ามันมันมาหมดทั้งภาพและเสียงใช่ไหมฮะแล้วมันผ่านกระบวนการกระบวนการเรียบเรียงที่ค่อนข้างจะเอนเตอร์เทนมันสามารถที่จะเอ่อเสพประเด็นเหล่านั้นเข้าไปใน ส่วนประสาทส่วนประสาทได้ด้วยความเอนจอยในช่วงเวลาสองชั่วโมงส่วนประสาทพ <laughs> น,นังเอนจอยคือมันมันมาหมดทั้งลูไปคิดไปมันทั้งทั้งหูทั้งลูกตาอะไรเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปในหัวได้ได้ง่ายสื่อสารได้ง่ายครับเป็นสื่อที่ข้างที่จะสื่อสารได้ง่ายได้ง่ายกว่าสื่ออื่นอื่น,นะฮะทีนี้เอ่อมันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันผู้ผลิตเนี่ยจะสามารถที่จะ จับประเด็นเหล่านั้นมาเล่าในเชิงในเชิงสังคมวัฒนธรรมการเมืองแล้วอยู่ในเาขาเรียกไงอยู่ในธุรกิจภาพยนตร์ได้ขนาดไหนซึ่ง <c oughs> ผมก็รู้สึกว่านนท์ก็ดีขึ้นมากๆนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีหนังที่มีประเด็นเหล่านี้น่าสนใจเกิดขึ้นอย่างเช่นวิมานหนาม <c oughs> เห็นตัวอย่างก็ <c oughs> น่าดูนะฮะก็ก,ก็ก็เห็นพูดประเด็นเรื่องของ ทิที่ของการเรื่องกฎหมายของของการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมฮะแล้วมันก็เกิดเป็นเรื่องอะไรที่มันดูบันเทิงแทรกไปในนั้นได้นะผมคิดว่ามันก็ก็มีแนวโน้มที่ที่ประเทศไทยและผู้ชมไทยเนี่ยทั้งผู้ผลิตและผู้ชมเนี่ยสนใจประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าแสดงว่าทุกวันนี้การการดูหนังการเสพสื่อของคนมันไม่ได้เหมือนยุคก,ก่อนแล้วไหมต้องการให้เห็น ความจริงความแมสมากขึ้นไม่แต่งมากเกินไปเรียกว่าแบบนั้นได้ไหมคะไม่แน่ใจแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยเองเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะฮะคะ,ค,ะคิดว่าผู้ชมไทยเนี่ยก็ยังต้องการ,ส,รสื่อภาพย,ายนตร์ที่ยังให้ความบันเทิงเป็นหลักเป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็เนื้อหาสาระหรือประเด็นเนี่ยก็อยู่ที่วลาเราสอดแทรกเข้าไปยังไงในเรื่องของความบันเทิงนะฮะเพราะเรามองว่าประเทศที่ อ่เปรียบเทียบวงการภาพยนตร์ไทยกับอฟรังเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอะ่พอเขาเรียกไงความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันที่มันต้องที่มันตึงเครียดกับการที่ต้องทามาหากินมากๆแล้วเนี่ยการที่วันหนึ่งที่จะดูจากชีวิตอันเหนื่อยของการทำมาหากินที่มันมีข้อจํากัดเนี่ยการดูภาพยนตร์เนี่ยมันก็อาจจะต้องการการพักผ่อน ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในประเทศที่ที่ชีวิตไม่ต้องอดินรนปรกตินถีบมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเวลามีมีเวิร์กไลฟ์าลานที่มันดีเนี่ยเราก็อาจจะมีเวลาที่จะ,ะดูเสพสื่อทั้งด้านต่างๆเนี่ยโดยไม่ได้เบสจากความเอนเตอร์เทนเป็นหลักด้วยก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องหาอาจจะอยากอาจจะอยากดูหนังที่พูดประเด็นสีพูดประเด็นซีเรียสเพื่อที่จะ อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะแบบอยากจะดูงานศิลปะหรืออะไรประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเอ่อถ้าถ้าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราของของประชาชนส่วนใหญ่ยังยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยเอ่อผมว่ามันอาจจะดูฟุ่มเฟือยสําหรับสําหรับสาหรับผู้ชมอะคือฟุ่มเฟือยองผู้ชมหมายถึงว่าไม่ว่ามันเป็นสาระก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับความบันเทิงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชีวิตชีวิตกูก็ก็ เครียดจะแย่แล้วอยากจะดูหนังเครียดอะไรประมาณนี้ยพอใช้คําว่าชีวิตไม่ได้ดีเครียดจะแย่อยู่แล้วไม่อยากดูหนังเครียดๆแล้วแบบนี้ธุรกิจภาพยนตร์กับการสื่อสารประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างผู้ลีภ้ภัย อ่าคนถูกอุ้มหายเรื่องความหลากหลายทางเพศอ่ะมันจะไปต่ออยังไงคะถ้าเราอยากจะแบบใช้งานศิละปะเปลี่ยนแปลงหรือรว่าช่วยสื่อสารเรื่องพวกนี้อะะ่ะความจริงเป็นยังไงร,รู้อย่างดดยบอยอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครดูหนังผมมาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะพูดเป็นหนังเขาดีที่ค่อนข้างที่จะอืมซีเรียสเครียดแล้วก็อื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าห้อมเป็นดอยบอยเนี่ยพอมนเป็นฟิกชันที่มันจะต้องมีในแง่ของคอมเมอร์เชียลแวลู อย,อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็ผมก็นั่นแหละผมก็จะพยายามทาให้มันเอนเตอร์เทนไปกับมันด้วยทั้งการนําเอาชองร่าของความเป็นทิลเลอร์เข้ามาใส่เงฮะก็เลยคิดว่า,ามันก็เบสจากความเอนเตอร์เทนบทที่มันสนุกดูแล้วมันสนุกว่าดักชั่นที่มันดีการแสดงให้มันดีทีนี้นหาทธาราก็อยู่ที่ว่าเราจะแทรกไปยังไงให้มันให้มันเนียนไปกับกับความเอนเตอร์เทนเหล่านั้นนะครับ ค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาถามนิดนึงค่ะทีะ่ทางพี่เบิ้ลบอกว่าในหนังเนี่ยจะมีนักกิจกรรม,อ,มอยู่ในหนังด้วยที่มาเรียกร้องต่อสู้เพราะว่ามีมีมีคนใกล้ชิดถูกอุ้มหายอะ่ะบอกได้ไหมคะว่านักกิจกรรมตรงเนี้ยถ้าเทียบกับชีวิตจริงหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นใครอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่ารวมร,วม,รวมแล้วเราสร้างขึ้นมาใช่รวมรวแล้วเราสร้างขึ้นมาอย่างที่บอกค่ะก็มีทั้งมีทั้งเคสที่เราไปรีเสิร์ชมา สั่งคนนั้นแล้วกเ็เคสที่อย่างชัยภูมิป่าแสงแล้วก็เข้ามาใส่ก็คือรวมๆรวมๆรวมๆคือคือทั้งสามตัวละครอะม,มันเป็นมันเป็นเป็นภาพแทนที่เรามองมากกว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคนนี้หน้าคนนั้นหน้าคนนู้นนะ,ะอ่ะจากที่คุยกันมาค่ะดูคุณเบิ้ลกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำตรงนี้อาจจะถามส่วนตัวกลัวไหมคะเพราะว่าแบบ เราเป็นคนผู้กํากับเป็นคนเขียนอะไรแบบเนี้ยค่ะการใช้ชีวิตประจําวันของเราอ mm hmm. เรากลัวไหมเพราะว่ามันอาจจะแบบเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่รัฐดูอยู่หรืออะไรดูอยู่แล้วกลัวจะถูกจับตามองไหมคะในการทําหนังครั้งต่อไปหรือการทาําสารคดีที่สะท้อนเรื่องสิทธิ์เนี่ยค่ะอืที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะที่บอกเลยว่ามันก็มันก็สามารถเห็นได้ทั่วไปตามข่าวตามาอคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วฮะซึ่งซึ่งก ถ้าสื่อปกติเหล่านั้นเขาสามารถที่จะรายงานเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยทำไมภาพยน้ร์นจะไม่สามารถที่จะนําเสนอมันได้แล้วเราแล้วผมก็คิดว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพชน์หลายเรื่องเนี่ยมันก็ที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมมากกว่าภาพยนตร์ตลกหรือผีทั่วไปเท่ด้มแล้วอ,อย่างเช่นสาสุอย่างเงี้ยฮะในเน็ตในฟลิกซ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอาจจะ มีคนกีดกันไปแล้วใช่ไหมฮะรับ,รบไม่ได้อะไรอย่างนี้ที่ครับที่ <c oughs> ที่เป็นหนังก็จะอันนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนแล้วก็มีการมีากา์วิจารณ์วงการสงใช่ไหมครับก็ซึ่งผมว่ามันก็ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่านเนี่ยผมว่ามันเป็นอนนณ์ที่ดีเพราะว่าการเป็นว่าคนไทยเริ่ม คือจริงประเทศไทยมันมีประเด็นเหล่านี้ให้ทําเยอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะถูกหยิบมาพูดถึงได้น้อยแต่พอมันถูกหยิบมาพูดถึงกว่นี้มันเลยมันเลยมีความแซบอยู่ยนนแล้วมันก็มันก็เลยมีการเป็นความเอนเตอร์เทนได้โดยไม่ยากอะฮะความแซบในความกล้าและคนไทยชอบดูด้วยนะ <S 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 ยุคนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะคิดว่านะฮะค่ะและ้วตอนนี้มีแผนจะทําหนังหรือสื่อสารประเด็นอื่นๆ ปั้นอยู่ฮะปั้นอยู่ก็เริ่มเริ่มเขียนเขียนอยู่ฮะแต่ก็ยังยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มครับใช้เวลาค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวพอหนังเราพูดถึงเรื่องคนถูกอุ้มหายก่อนที่เราจะมาคุยกันในทลอกอะไรที่เราอัดกันอยู่ตอนนี้ค่ะเห็นว่ามีเรื่องเจนเดอร์ด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วยอ,อยากให้คุณเบิ้นบอกตรงนี้หน่อยว่าเอ๊ะ ความเป็นเจนเดอร์ความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในหนังตรงนี้เราอยากจะสะท้อนอะไรให้สังคมรู้รเรื่องสิทธิ์หรือเรื่องชีวิตคนคปกติธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆในดอยบอยเนี่ยมันอย่างที่บอกครับมันเป็นช่วงห้าปีที่เราบันทึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่สังคมพูดถึงแล้วมันมีการเขย่าจากสิ่งที่คุ้นเคยมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านมาช่วงห้าปีนี้มันพูดถ,ถ,ถ,ถึงหลายประเด็นมากนอกจากประเด็นเรื่องอุ้มหายแล้วเนี่ยมันกมน็มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมีประเด็นเรื่อง หลายอย่างว่าเจนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่มันถูกผู้คนหยิบยก่าพูดถึงมาอีกครั้งแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนมุมมองเหล่านั้นเนี่ยทียนี้ตัวละครที่เราสนใจอย่างตัวละครสอนเนี่ยเขาเป็นสตรีทเขามีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เข้ามาเข้ามาทํางานที่จะต้องอมีเซ็กส์กับผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ความจริงตอนเราไปสัมภาษณ์กับคนที่เขาทาอาชีพนี้เนี่ย เราก็รู้สึกประหลาดใจเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งว่าเอ้ยคุณเป็นผู้ชายชายแท้อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะต้องมามีเซทกับผู้ชายด้วยกันเนีย่ยคุณเอ่อรู้สึกกับมันยังไงใช่ไหมครัเ<ๆ>ขาก็เขาก็มองว่าเอ่อแรกๆก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะฮะอซึ่งเราหลอกได้ไปอยู่ในหนังด้วยแปลกๆแต่ว่าทำๆไปมันก็ชินแล้วก็มันเป็นมันเป็นงานที่ก็ไม่ได้ไปทำหลายใคร<ะ>แล้วก็สามารถที่จะเอ่อมีอินคัมมีรายได้ดีที่ดีสามารถที่จะ อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้แบบแบบมนุษย์ปกติทั่วไปครับที่จะทําให้เขามีความฝันลูรู้ต้องความฝันของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นงานงานหนึ่งใช่ไหมครซึ่งแค่ตัวละครนี้ก็มีมิติทางเพศแล้วทีนี้หลายคนก็เรียกว่าเป็นเกย์ฟอร์เพย์เป็นตน<ะ>้นนะฮะส่วนตัวละครจีเนี่ยนอกจากที่เขาจะสับสนว่าไม่อยากจะอุ้มหรืออุ้มหายอะไรเงี้ยในเรื่องของจีเนี่ยก็ถ้า,ถ,าถ้าคนได้ดูเนี่ยก็จะเดี๋ยว เดี๋ยวจะเลิกบุหรี่จะสูบเดี๋ยวจะกินหมกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนี้แล้วตัวจีเองเนี่ยก็เป็นบทสะท้อนของตัวละครที่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นไบเซ็กชวลก็ได้ก็คือเป็นตัวละครที่เขาอยู่ในโลกของเอ่อโลกของตำรวจโลกของเอ่อสตรสโลกของชายแท้มากๆนะครับชายแท้แล้วก็แล้วก็เอ่อแต่ว่าลึกแล้วเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วแฟนเขากำลังท้องแล้วเขาก็เขาเครียดแล้วก็ชอบมาใช้บริการทางทางเพศกับสอนนะครับแล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นทีนี้ ก็จะกีนนก็จะคนก,ก็จะปิดบังอเดนติตี้ตรงนี้เขาเอาไว้เพื่อที่จะเพราะว่าเขามีฐานะทางสังคมแบบนั้นที่มันสามารถเปิดเผยได้ในสังคมยุคเก่าส่วนตัวละครอย่างวุฒที่เขาข้างที่จะเป็นหัวสมัยใหม่มากๆก็กล้กาที่จะพูดกล้าที่จะเรียกร้องกล้าที่จะประท้วงให้เจอข้าพิจพารณ์เนี่ยเขาก็เอา้เอากอิงมากเลยก็คือเขาก็เขาก็เขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นเป็นเป็น เป็น LGBT เขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้ครับมันก็ตามตัวละครเนี่ยมันก็จะให้เห็นมิติของอความหลากหลายทางเพศความ diversity ของมันแล้วก็ความลื่นไหลหลักเหล่านี้แล้วเนี่ยในหนังก็จะพูดถึงความลื่นไหลด้วยมัน fluid ตลอดทั้งเรื่องของเพศด,ด้วยแล้วก็เรื่องของเขตแดนต่างๆนานาในหนังด้วยครับค่ามาถึงช่วงท้ายนะคะก็อยากให้พีเบิ้ลพูงกับหนังบอยค่ะฝากถึงคนฟังคนดูตอนนี้นาอว่า อ,อยากจะให้ดูหนังหรือว่าอยากจะฝากถึงวงการหนังก็ได้นะว่าให้มานทำหนังที่สะท้อนเรื่องสิทธิมากขึ้นแต่จะทำยังไงเนาะให้ให้แบบไม่เครียดเลยก็อ,อันหละถ้าใครฟังดูถ้าใคร ดูทริคเทปนี้เสร็จแล้วแล้วก็สนใจประเด็นเหล่านี้ก็เริ่มจากดอยบอยก่อนก็ได้ครับก็มันจะมีฉายวันที่30สิงหาคมนี้นะฮะเอ็อมนัสตี้เขาจัดฉายนะครับที่เอาพารากอนนะครับก็ลองไปเข้าไปเพจ a อ,อมนัสตีดูมันจะมีลิงก์ให้แบบให้จองเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ได้ะคระับใช่เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจองไม่ทันอย่างเงี้ยฮะก็ก็อยู่บ้านก็ก็ลองก็ลองกด Netflix ดูก็ได้ฮะแล้วก็ลองดูถ้าเกิดว่าสนุกนะก็ก็ชอบอย่างเงี้ยฮะก็บอกต่อเพื่อนๆหรือเขียนรีวิวติดแฮชแท็กหน่อยแล้วก็เผื่อว่าจะมีคนอยากดูเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีผู้ชมมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าหนังเหล่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสผลิตเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เข้าใจเขาเร่อ,องไงความต่างของมนุษย์เราได้มากขึ้นแล้วก็หวังว่าหวังว่า หวังว่าประเทศเราและโลกใบนี้จะสวยงามสวยงามไม่รู้คเล่นก็นั่นแหละฮะก็ลองดูลองดูหนังร้างโลกให้สวยงามได้ไหมคะพี่เบิร์นไม่รู้ฮะก็ลองดูครับได้ค่ะ ค่ะอย่างที่พี่เบิร์บอกไปนะคะว่าเราจะมีฉายหนังดอยบอยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Movie That Matter ของ Amnesty International ประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะทาง Amnesty ค่ะก็มีอีกช่องทางค่ะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะได้สนับสนุนส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะผ่าน Amnesty Shop Thailand ค่ะสามารถดูกันได้นะคะว่ามีสินค้าอะไรหรือสินค้าแฟชั่นที่ทุกคนสนใจนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะฝากติดตาม Amnesty Thailand ได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X t i k t o ทิแล้วก็ YouTube ค่ะมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนกันนะคะน้ำตาลกับพี่เบิร์นุ่มกับดอยบอยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดีครับบไปครับ a l อกอะไร o d c a s t